คือความจริงนะฮะทางเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าแรงงานก็ต้องขอร้องแรงงานเนี่ยอย่าออกไปเลยครับก็ให้เขาทำตามที่กระทรวงสาธารณสุขสบค.เขากำหนดนะครับเพื่อจะได้ไม่ให้มีการระบาดของโรคนะครับก็หนึ่งเดือนเราก็มีการที่จะเยียวยาให้อยู่แล้วนะครับซึ่งขณะนี้กำลังประชุมอยู่นะครับแล้วจะเยียวยาให้กับร้านค้าอะไรต่างๆเนี่ยให้อยู่แล้วแรงตัวแรงงานจะดูแลให้ทุกคนอยู่แล้วก็ไม่มากเลยนะเราก็หน่วยทหารก็ไปดูแลอยู่แล้วแต่ก็ฝากกระทรวงแรงงานได้ฝากแรงงานทุกคนนะครับช่วยอยู่ในที่สปป.กำหนดไม่ให้มีการระบาดของโรคโควิดนะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับต้องจัดทุกคนต้องดำเนินการตามที่สปป.กำหนดเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ